นี่ยคนนี้เป็นไงบ้างครับน้องเตรียมมาช่วงนี้ครับยังไปเร่งยกเดียวครับผมเกมมันดูง่ายโยนเข้าทางด้วยครับมีอาการด้วยจังหวะไหนที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราน่าจะเก็บปิดยืนชี้ได้หมัดกับศอกครับผมหมัดกับศอกจังหวะโดนหมัดแรกก็แกว่งแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าถ้าเกิดหมัดจังหวะนั้นเราไม่ได้ช็อตน็อกเนี่ยเกมจะออกในรูปแบบไหนสนุกแน่สนุกแน่ครับผมเพราะว่าเตรียมตัวมาดีด้วยอาจจะเหนื่อยครับผมเราก็สูงยาวด้วยเขาก็สูงกว่าใช่เรามีความหนักใจไหมไม่ครับระวังเกมวางแผนไงคิดไหมว่าจะจบแบบนี้แก้เกมมาตลอดครับผมถ้าเกิดไม่ได้หมัดนั้นเราวางเกมวางแผนไปสู้เขาไงยุคต่อไปเดินก็ฝีมือครับเรื่อยๆต่างสไตล์ก็ฝีมือต้องรับจับทางเราให้เขาเดินเข้าหาแล้วก็ดักเลือกดักออกอย่างที่เห็นเลยครับแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างอาวุธไหนของเขาที่สร้างความหนักใจให้เรามีบ้างไหมเตะขาผมเขาเตะหนักดูช่วงเตะขาเราก็ประวงอยู่นะครับผมวันนี้ชนะไม่คิดด้วยว่าไม่คิดด้วยว่าจะจบแบบนี้ใช่ครับคิดว่าถ้าเกิดชนะก็เบียดไปปลายใช่ครับผมวันนี้จบแบบไม่ครบยกเลยครับผมมั่นใจไหมแบบจะจบไม่ครบยกอ่ะไม่คิดครับแต่มีลูกแก้มันด้วยเรามั่นใจตั้งแต่ตอนไหนว่าเกมเราต้องจบแบบสั้นแน่หมัดครับผมหมัดกว่าที่เขาแกล้งอาชีพมีไหมครับวันนี้มีจากน้ำมิตรครับผมและซูปี้ต่อขาวเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ไม่แน่ใจกี่หมื่นด้วยแต่ว่าหลายกำปั้นอยู่นะครับผมวันนี้ก็พยายามโชว์ฝีมือแบบสวยๆเลยครับพอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้พอใจมากครับผมมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะมีไปดูเรื่อยๆไปแก้ไขตรงไหนเลยที่เราควรปรับปรุงแก้ไขเราคิดว่าตรงไหนลูกหนักด้วยลูกหนักอาวุธยังไม่แรงพอใช่ครับไม่แรงพอที่ว่ากดผู้ชกหลับแล้วนี้เราต้องเอาหนักขึ้นไปอีกเตะขาเลยต้องให้คุมกว่านี้นี่ก็พยายามทำเต็มที่นะว่าจบแบบสวยเหมือนกันครับฝากถึงใครบ้างครับน้องวันนี้ขอบคุณน้ำมิตรและขอตัวขาวและเทรนเนอร์ลูกศรกับสมองเล็กและป๋าโจหยิบสดครับผมที่บำรุงผมดูแลผมเป็นอย่างดีครับผมยินดีด้วยครับน้องเจอกันวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ